เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามธรรมยาตราเพื่อการศึกษาค่ำคืนที่ผ่านมาอาตมามาพักที่ศาลาบำเพ็ญบุญซึ่งสร้างโดยคุณแม่วิเชียรเชิดในเมืองพร้อมคณะนะเมื่องานกฐินปี2539แล้วนะด้วยงบประมาณ1,199,000 บาทก็คงจะเป็นทั้งหมดนะของศาลาด้วยแล้วก็เมนด้วยในงบประมาณ1,000,000 กว่าตอนนั้น ยังเช้าๆอยู่ตีห้าสิบนาทีเมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำอากาศเย็นสบายวันนี้ก็ยังมีเค้าฝนทะมึนอยู่เหมือนกันขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขตเจ้าเดนเทวาอารักษ์ที่ปกปักรักษาที่นี่เอาบุญมาฝากให้ท่านทุกคนได้บุญได้กุศลด้วยกันได้เดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได้สมาทานธุดงควัตปฏิบัติธรรมก็ขอเอาบุญนี้แบ่งปันท่านทั้งหลายอันเป็นสัมภเวสีก็ดีเป็นเทวาอารักษ์ก็ดีให้ได้ส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทำด้วยเถิดค่ำคืนที่ผ่านมาได้รับความสะดวกจากการได้พักในศาลาแห่งนี้ฝนไม่เปียกจากครอบครัวของคุณโยมที่ได้นำกระถินมาถวายและสร้างให้ท่านได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทํานี้โดยเถิดการให้ที่อยู่อาศัยที่พักพิงแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลที่ให้ท่านและครอบครัวอยู่ดีมีสุขตลอดไปศาลานี้สำหรับญาติโยมมีห้องน้ำเรียบร้อยเมื่อคืนก็ได้ซักผ้าแต่ว่าไม่แห้งเนื่องจากว่าฝนมันตกเนาะลมไม่เหมือนกับผ้าตอนร้อนๆซักผ้าตากไว้ก็จะแห้งเมื่อคืนนี้ไม่แห้งวันนี้ต้องเดินให้ได้ระยะทางไกลกว่าทุกๆวันระยะทางที่ต้องเดินประมาณ30กิโลเมตรอันนี้ทางลัดละ30กิโลเมตรค่ำคืนนี้จะไปเป้าหมายจะไปที่วัดโพชัยบ้านพังงูตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอาจจะถึงค่ำถึงมืดหน่อยเพราะว่าได้นัดหมายกับโยมญาติโยมไว้แต่แจ้งไปแล้วบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อโยมเขารอเขาห่วงเขารออย่างเช้ามืดคือ
เมื่อวานผ่านวัดออกไปแล้วก็มาเห็นประตูนี้เนาะมาเห็นประตูนี้ซึ่งเขาปิดล็อกกุญแจไว้ก็เลยว่าคงไม่ได้พักป่าช้าแล้วแต่คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าบางทีอาจจะเป็นเฉพาะด้านหน้าที่เขาปิดไว้แต่ด้านข้างอาจจะเข้าได้โดยทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ทำรั้วรอบขอบชิดทั้งหมดเพียงแต่ว่าบังไว้ด้านหน้าก็เลยเดินสำรวจดูว่ามันมีทางเข้าไหมคืออยากจะนอนป่าช้าไม่อยากจะนอนวัดแต่จริงๆแล้วก็เมื่อกี้ทางออกที่ออกทางเมื่อสักครู่นี้ก็คือทางเข้าวัดเดินผ่านทางเข้าวัดมาไม่อยากพักวัดอยากจะพักป่าช้าถ้าเข้าไปทางวัดก็จะเห็นทางเข้าป่าช้าอยู่แต่ว่าถ้าเข้าไปทางวัดหมายความว่าต้องไปขออนุญาตทางวัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงจะมานอนที่เมนหรือว่าป่าช้าได้แต่ไม่ได้เมื่อคืนเข้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่ได้เข้าไปทางวัดเนาะเดินมาตรงนี้แล้วก็ดูว่าสุดกำแพงมันมีอะไรบ้างสุดกำแพงเมื่อวานนี้ที่เห็นก็คืออ้าวมันมีทางเข้านี่สุดกำแพงมันมีทางเข้าไม่ได้ทำกำแพงล้อมทั้งหมดเหมือนที่คิดไว้ก็เลยเดินเลาะตรงนี้เข้าไปอ๋อไปเจอหลุมศพไปเจอกูเมนแบบเก่าเนาะอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนเขาก็ใช้วิธีฝังหรือว่าอะไรต่างๆอยู่ในนี้ก็จนไปถึงที่ได้พักเมื่อคืนฝนตกขึ้นสามฝนตกเยอะมากเมื่อคืนฝนตกเยอะมากนอนหนาวเลยนะเรียกว่านอนหนาวเพราะว่าไม่มีผ้าห่มจีวรที่ใช้ห่มทุกครั้งก็เอาซักต้องการให้กลิ่นเหงื่อที่มันเปียกมา2วันแล้วเนาะได้หายเหม็นซะมั่ง ดมกลิ่นเหงื่อตัวเองตลอดก็เย็นสบายวันนี้น่าจะเดินได้ระยะพอสมควร30กิโลอ่ะเป้าหมาย30กิโลเอาเป้าหมาย30กิโลให้ได้ก่อนวัดโพชัยตำบลพังงูอำเภอหนองหานถ้าเป็นรถยนต์ก็ประมาณ10นาทีเนาะ20นาทีอ่ะแต่ถ้าเป็นการเดินก็จะใช้เวลาทั้งวัน7-8ชั่วโมง7-8ชั่วโมงค่อยๆก้าวไปข้างหน้าต้องระวังมีการตรวจจับความเร็วละนี่ระวังให้ดี90กม.ต่อชั่วโมงต้องลดสปีดเดินไม่ถึงถ้าอยากจับไปอยากทายเลยขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาชมตอนเช้าๆนะโยมพี่อรพินแนวจิตตอนนี้สบายแล้วลูกๆจบหมดแล้วโยมแม่อมนวันแล้วคุณแม่สีทอนเปรมจิต
วัดโพชัยญาติโยมกลุ่มนี้ไปเจอกันที่กรุงเทพนะกลุ่มที่นัดหมายไว้บอกว่าถ้าท่านอาจารย์เดินธุดงค์ไปนครพนมเดินธุดงค์กลับมาจะผ่านบ้านแม่อยู่แล้วบ้านแม่ติดถนนใหญ่ เช็คดูตอนนี้มีถนน2สายก็คือถนนซุปเปอร์สายนี้และอีกสายหนึ่งจะตัดเข้าไปอีกแยกซ้ายออกไปจะประหยัดย่นระยะเวลาไปอีก5 กิโลถ้าเดินสายนี้เนาะยาวไปเรื่อยๆไม่เลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็จะเป็น35 กิโลแต่ถ้าเดินสายที่ปักหมุดดูว่ามันมีอีกสายหนึ่งที่ไปได้ก็คือ30 กิโลจะเลือกสาย30 กิโลก็5 กิโลสำหรับการเดินนี่เยอะใช้เวลาหลายชั่วโมงจะผ่านอำเภอหนองหานไปอันนี้หนองหานอุดรธานีหนองหาน20อุดรธานี55แต่ว่าบ้านของโยมแม่เขาจะต้องผ่านหนองหานไปแม่อุดมเนาะหรือว่าแม่ออนเป็นผู้นำบุญของอำเภอหนองหานพังงูอยากให้อากาศเป็นแบบเช้าๆนี้เนาะไม่ต้องร้อนแต่ว่าตอนกลางวันร้อนตับแตกร้อนมากเช้าๆนี่ขอให้ได้ก่อนจะฉันเช้าขอให้ได้10 กิโลก่อนตั้งแต่5 โมงถึง8 โมง5 6 7 8 3ชั่วโมง5 6 7 8ครับ6 7 8 3ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนนี้ถ้าพูดถึงการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นยังไม่ถึงครึ่งสนามถ้าเป็นการแข่งขันก็ยังอีกยาวไกลออกจากนครพนมมาวันนี้วันที่14ถ้าถึงวันที่20นี่ก็เกินครึ่งละวันที่14เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีมาจากนครพนมผ่านมาสกลนครแล้วก็เข้าอุดรธานีมา2 จังหวัดละจังหวัดที่3โชคดีที่เดินในช่วงนี้มีฝนตกเป็นระยะมีฝนตกบ้างถ้าไม่มีฝนตกนี่อากาศจะร้อนมากแล้วก็ทำให้การเป็นอยู่ลำบากคือเดินเหนื่อยกลางวันแล้วกลางคืนนอนไม่หลับเนื่องจากความร้อนสูงนี่ก็ถ้าเดินต่ออีกมันเหนื่อยเนาะแต่ช่วงไหนที่ฝนตกตั้งแต่ฝนตกมานี้ก็กลางคืนก็สบายหน่อยได้นอนพักผ่อนเต็มอิ่มหน่อยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็สดชื่นมีพลังในการก้าวเดินต่อเจริญพรแม่บัวรวยแรงจริงแม่นิตยาภักดีสาธุเดินทางปลอดภัยนะเจ้าสาธุแม่แม่บ่รวยแรงจริงพยายามสื่อสารเป็นภาษากลางเนื่องจากว่ามีญาติโยมจากทางภาคอีสานทางภาคอื่นๆเขาติดตามด้วยจะสื่อสารเป็นภาษาบ้านเฮาภาษาเหนืออย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าอาจารย์ถึงไหนยังไงเนาะตอนนี้เลยใช้ภาษากลางเพี้ยนบ้างสำเนียงอาจจะออกปลาเล็ดไปทางเหนือไม่เป็นไรพอให้เขาได้ฟังเข้าใจเป็นคนอู้ไทยบอกเก่งอู้ไทยบอกเก่งเ
นาเขาไถเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเขาไถตอนที่ดินยังไงยังไม่มีน้ำอ่ะยังเป็นฝุ่นตอนเขาไถนี่ฝุ่นคุ้งเลยตอนนี้ฝนตกแล้วเนาะซึ่งเขาก็หว่านแล้วหว่านข้าวไปเรียบร้อยแล้วรอฝนลงมาข้าวขึ้นก็พอดีเป็นที่ราบสุดลูกหูลูกตาไม่เห็นภูเขาเลยเห็นเมฆฝนอยู่ข้างหลังเมฆฝนคลุมเลยอยู่ข้างหลังแล้วก็น่าจะมีฝนตกอีกก็ขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่ติดตามนะอาตมาจะเดินธุดงค์ต่อเดินบิณฑบาตไปด้วยก็ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญสุขภาพพลังใบสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปอายุวันโนสุขังพลังเช้านี้สวัสดีแค่นี้ก่อนจะเดินต่อแล้ว